สวัสดีครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกท่านเข้าสู่พงตรูชาแนลนะครับมาถึงตอนต่อไปนะครับของการมาถึงเกียวโตของผมนะครับเป็นการกลับมาเกียวโตในรอบ 5-6 ปีเลยนะครับเริ่มต้นนะครับผมจับรถไฟฟ้าใต้ดินนะครับจากสถานีเกียวโตนะครับมุ่งหน้าไปยังสถานีเดมาจิยานางินะครับซึ่งเป็นสถานีที่ผมคุ้นเคยมากนะครับสมัยเรียนนะครับเพราะว่าผมก็วนเวียนขี่จักรยานแถวๆนี้นะครับเพราะว่าใกล้กับมหาวิทยาลัยที่เรียนแล้วก็ใกล้กับสถานที่ทำงานพิเศษอะไรอย่างนี้ครับก็เลยจะใช้ชีวิตอยู่แถวๆนี้ซะส่วนใหญ่นะครับนี่ก็คือที่เห็นขวามือนะครับในภาพก็คือเป็นเกียวโตอิมพีเรียลนะครับแต่ว่าวันนี้เราไม่ได้พาเข้าไปดูกันเนาะแสงวันนี้สวยงามทีเดียวอากาศก็ร้อนใช้คำว่าร้อนได้เลยนะครับมุ่งหน้าไปนะครับตามเส้นทางครับด้านซ้ายมือนะครับเป็นมหาวิทยาลัยโดชิชะนั่นเองครับก็ตรงมาเรื่อยๆก็จะมาถึงจุดนี้นะครับเพื่อนๆคนที่เคยอยู่เกียวโตน่าจะรู้จักกันดีนะครับเดมาจิยานางินะครับแล้วก็แม่น้ำคาโมะนะครับหรือคาโมกะวะนั่นเองนะครับคนเกียวโตครับเขาก็จะมาปิกนิกกันมาเดินเล่นกันพาจูงหมามาอะไรกันทำกิจกรรมตรงนี้กันเยอะแยะนะครับหรือว่าถ้าเป็นช่วงใบไม้ผลิอะไรครับซากุระบานอะไรคนก็จะมาตั้งเตาทำบาร์บีคิวกันอะไรประมาณนี้ครับจุดตรงนี้นะครับเป็นจุดที่ผมคิดถึงมากจุดหนึ่งครับของเกียวโตนะครับได้กลับมาก็รู้สึกดีมากๆนะครับเกียวโตก็ยังเป็นเกียวโตในแบบที่ผมคิดถึงอยู่นั่นเองนะครับ โอเคครับมุ่งหน้าต่อไปนะครับเป้าหมายของเราวันนี้นะครับเราจะไปกินไอ้ราเมงนะครับที่ผมกินมาตลอด3ปีกว่าๆนะครับของการเรียนที่มหาวิทยาลัยที่เกียวโตนั่นเองนะครับบรรยากาศโดยทั่วไปก็เกียวโตไม่ได้ดูเปลี่ยนอะไรไปเยอะขนาดนั้นนะครับแต่ก็มีซุปเปอร์อะไรที่ผมไม่เคยเห็นบ้างเนี่ยก็รู้สึกแปลกใหม่ดีเหมือนกันแต่ว่านี่คือแม็กที่ผมมากินบ่อยมากครับสมัยเรียนก็นี่เป็นแยกมหาวิทยาลัยที่ผมเรียนอยู่นะครับเขาเรียกว่าเฮกุมังเบนนั่นเองนะครับก็มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปนะครับตรงนี้ร้านที่เคยเปิดก็ปิดไปเป็นร้านใหม่เป็นร้านอื่นเกิดขึ้นนั่นอะไรเงี้ยครับก็รู้สึกเศร้าๆเหมือนกันนะครับแยกนี้นะครับข้างหลังก็เป็นมหาวิทยาลัยนั่นเองนะครับนี่ไงครับเฮกุมังเบนที่คิดถึงเอาละครับเราก็เดินต่อไปเรื่อยๆนะครับวันนี้ผมจะไปแวะที่คณะที่ผมเรียนก่อนนะครับว่าเป็นยังไงบ้างไม่ได้มานานแล้วเลยนะครับอันนี้คือร้านข้าวหมูทอดที่ให้เยอะมากครับแล้วก็ทงคัตสึนอกจากข้าวหมูทอดก็ยังมีอะไรทอดๆเยอะๆแยะๆนะครับเด็กมหาลัยชอบมาตรงนี้ครับดึกดื่นก็เปิดครับเป็นร้านเพื่อเด็กมหาวิทยาลัยโดยแท้ทรูนะครับเดินตรงมาเรื่อยๆนะครับเราก็จะมาถึงมหาลัยนะครับที่ผมเรียนนั่นก็คือเกียวโตไดกากุนะครับคณะเกษตรนะครับนะครับมหาวิทยาลัยเกียวโตนะครับตอนไปใบแปะกล้วยยังไม่เป็นสีเหลืองเลยครับมาแชะที่หน้าคณะสักหน่อยนะครับใช้เวลาทุ่มเทกับมันไปมากเกือบเอาชีวิตไม่รอดนะครับชีวิตปริญญาโท3ปีที่นี่ที่เหน็ดเหนื่อยแต่ก็เป็นความทรงจำที่ดีนะครับที่ได้คิดถึงมันครับกลับมามหาลัยก็รู้สึกคิดถึงตรงนั้นตรงนี้ตรงโน้นเต็มไปหมดนะครับเพราะว่าชีวิตส่วนใหญ่ผมอยู่แต่ในมหาลัยตั้งแต่เช้าจนดึกดื่นตีหนึ่งตีสองอะไรอย่างเงี้ยครับโอเคเราออกมาจากมหาลัยกันแล้วนะครับออกจากประตูมหาลัยมานะครับก็เดินตรงมาเรื่อยๆนะครับก็จะถึงร้านนี้ครับเคยเป็นร้านข้าวหมูทอดครับแต่ตอนนี้กลายเป็นร้านอาหารไทยไปเรียบร้อยแล้วและนี่ก็เป็นร้านที่ผมเคยมาตอนเข้าใหม่ๆนะครับก็มาถึงแล้วนะครับร้านราเมงเทงไก่ปิงในตำนานนะครับที่ผมกินมาตลอด3ปีนะครับในช่วงดึกดื่นเที่ยงคืนหลังจากเลิกทำแล็บนะครับหรือกำลังทำแล็บอยู่นะครับชีวิตเครียดอะไรก็มาผ่อนคลายกันที่นี่นะครับจะมีลุงนะครับที่คอยบริการดีมากนะครับร้านไม่ค่อยมีคนครับแต่ว่าก็อยู่มาได้ถึงวันนี้ซึ่งผมก็ดีใจนะครับมันเป็นบรรยากาศเก่าๆที่ผมคิดถึงมากเลยครับที่ได้มาทุกอย่างก็ไม่ได้ดูเปลี่ยนแปลงไปมากขนาดนั้นแต่ว่าร้านดูดีขึ้นกว่าเมื่อก่อนนะเมื่อก่อนจะแบบของแนวสมๆกว่านี้นิดนึงนะครับตอนนี้ก็ดูแบบบรรยากาศดูแบบใหม่ขึ้นอะไรขึ้นอะไรดูเป็นระเบียบเรียบร้อยขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ก็
ยังมีกลิ่นอายเดิมๆที่เคยมาสมัยเรียนครับนี่ครับต้องกินอันนี้ครับเทงกะอิปิงโคทเทลินะครับใส่กระเทียมเยอะๆนะครับแล้วก็ปีกไก่ทอดนะครับเป็นขึ้นชื่อของร้านนี้นะครับแล้วสุดท้ายนะครับปิดท้ายคลิปนี้ด้วยบรรยากาศสถานีเกียวโตนะครับไว้เจอกันต่อใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย